พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอน JSTP บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์สู่ต้นไม้ใหญ่การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูงจำเป็นต้องบ่มเพาะกันตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับเพื่อให้พวกเขาซึ่งเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ได้เติบโตและงอกงามเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแรงพร้อมจะนำศักยภาพที่มีอยู่ในตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ครับสวทช.ได้ริเริ่มโครงการ JSTP หรือโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2540เพื่อเฟ้นหาเยาวชนที่มีศักยภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาบ่มเพาะผ่านกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์อาทิค่ายวิทยาศาสตร์การทำโครงงานวิทยาศาสตร์รวมทั้งการฝึกทักษะวิจัยโดยมีนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงคอยดูแลและเป็นต้นแบบเพื่อให้พวกเขาก้าวสู่เส้นทางการเป็นนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของประเทศต่อไปในอนาคตโครงการ JSTP จะเปิดรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนเข้าร่วมโครงการประมาณ100คนเพื่อนำมาบ่มเพาะเป็นเวลา1ปีหลังจากนั้นจะคัดเลือกเพื่อให้ทุนการศึกษาจนถึงระดับปริญญาเอกในประเทศ 10-15 คนต่อปีโดยรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่25ธันวาคม2560ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nstda.or.th/jstp และ www.jstp.org พัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-564-8000